ทางหลวงหมายเลข304ช่วงกิโลเมตรที่26ถึง29ระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่จะมีการทำแนวเชื่อมพื้นป่าเพื่อให้สัตว์ป่าสามารถเดินข้ามไปมาระหว่างป่าได้พื้นป่าระหว่างเขาใหญ่กับทับลานเนี่ยมันตัดขาดโดยถนน304เนี่ยเราจะต้องมีแนวทางที่จะต้องทําแนวเชื่อมต่อพื้นป่าให้ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกรมทางหลวงเนี่ยก็จะมีโครงการที่จะขยายเส้นทางอยู่แล้วแต่เราก็บอกว่าทางกรมยาาเราก็บอกว่า ราต้องทำแนวเชื่อมต่อพื้นป่าให้พื้นป่าทั้งสองผืนเน่เชื่อมต่อกันเพื่อให้สัตว์ป่าทั้งสองอุทยานเนี่ยข้ามไปมหาสู่เพื่อแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกันได้นะซึ่งปัจจุบันล่าสุดเนี่ยก็ทราบว่าได้รับงบประมาณที่จะก่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะได้ทั้งถนนขยายสีเลนแล้วก็ได้แนวเชื่อมต่อพื้นป่าไปด้วยทั้งสองอย่างนะครับขณะเดียวกันกรณีการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข304อาจจะส่งผลให้พื้นป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่ตกอยู่ในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายปี2 5 5 7 ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมาการมรดกโลกมีมติขึ้นทะเบียนป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่เป็นมรดกโลกที่ถูกคุกคามและให้ไทยส่งแผนการแก้ไขรับมือภัยอันตรายการจัดการระบบนิเวศบริเวณพื้นที่มรดกโลกดงพญายเย็นโดยจะต้องส่งแผนดังกล่าวให้ศูนย์มรดกโลกนัก,กุงปารีสประเทศฝรั่งเศสภายในวันที่1กุมภาพันธ์2558 คือ <c oughs> เรามองในแนวของว่าเราอยากได้แนวเชื่อมต่อพื้นป่านะครับส่วนถนนเนี่ยมันจะเป็น2เลนหรือสี่เลนมันก็ยังเป็นถนนบางสัทมันก็ไม่ข้ามเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ถึงจะสร้างถึงจะ2เลนอยู่ไม่ไม่ขยาย4ี่เลนมันก็ไม่ข้ามนะฮะ้าเป็นสี่เลนมันก็ยิ่งข้ามยากแต่ถ้าเราได้4ี่เลนแล้วก็ได้แนวเชื่อมต่อก็ถือว่าการพัฒนาก็ได้ชาวบ้านก็ได้เมอนก็ได้ประโยชน์จากการขยายถนนอุทยานคือกรมยานเราหรือว่าป่ารักเชียงรักเนี่ยเราก็ได้แนวเชื่อมต่อพื้นป่าด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าในในในนาม มีท,ทั้งคู่นะซึ่งเราก็สามารถที่จะตอบคําถามกับคณะกรรมการมานโดโลกได้ว่าเราเนี่ยเราได้ดําเนินการแล้วทําแนวเชื่อมต่อพื้นป่าแล้วนะครับสำหรับรูปแบบของแนวเชื่อมผืนป่าที่คาดว่าจะก่อสร้างใน2รูปแบบคือการสร้างลักษณะเป็นอุโมงค์ให้สัตว์ป่าเดินข้ามข้างบนหรือโอเวอร์พและทางยกระดับให้สัตว์ป่าลอดทางด้านล่างหรืออันเดอร์พ อย่างไรก็ตามทรัพยากรป่าไม้ที่ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับประชาชนการรักษาความสมดุลของสภาวะแวดล้อมและการป้องกันภัยธรรมชาติถือเป็นหน้าที่ของทุกคนเสมือนการรักษาป่าเพื่อรักษาชีวิตอัญชนาโตซาว่าทีมข่าวสปริงเอรไารายงานขอขอบคุณ